นมัสการครับปู่ครับอาจจะเริ่มพร้อมกันครับผมมากวนตั้งแต่เด็กแต่เรียนมาเป็นหยังปู่อันลูกแต่ที่4พุ่นปู่ทําวัดก็เลยครับผมบ่มีควรดอกคือว่ามาเอาโชคเอาใช้มือนี่มือเบิดเท่านั้นล่ะมือหมันเด้อโอ้ยขอให้แม่นให้แตกทั้งบนทั้งล่างพุ่นล่ะสาธุมีโชคมีใช้ทุกผู้ทุกคนหมดประเทศเลยปู่คํานั้นก็เลยครับผมเอานี่ตัวเลขเบิ่งเลยเด้อครับผมนี่ล่ะคันมันมีเพิ่มมื้อนี่ล่ะเพราะว่าเป็นผู้ปู่จะมั่นใจว่าเป็นเลขฟ้าบานล่ะครับผมเพราะว่าเพิ่นเขียนให้คักแล้วนะครับผมเพิ่นเขียนให้คักแล้วแต่ตัวที่มาเน้นที่คือมือสุดท้ายนี่คือเป็น011ครับ011นี่เป็นก็เป็น077ก็ได้มีปากกาบ่มาเขียนลงนั้นอืม011เป็น077แม่นตัว1กับ7มันแท่นกันนะแต่ว่าตัวที่มั่นใจอีกก็คือตัวนี้ล่ะตัวเก้าเฮานี่ล่ะเด้อครับผมตัวเก้านี่ล่ะมี3คู่เด้อเลขกว่านี้หั่นมี3คู่ว่างหั่นมันมี2คู่แม่นบ่ครับผมหมดหนึ่งมันมี2คู่แล้วก็เลยออกคู่5 9 4เนาะครับบัดนี้ยังคู่อยู่6 7 8เนาะครับเอาอันซื้อว่องซื้ออันแต่ละผู้มั่นใจตัวใดจะไอ้ไว้พื้นเลข3ตัวเฮานะมันมีอยู่3คู่เนี่ยตัวอันนี้เป็นเลขเพ่งอันนี้เป็นเลขฝันอันนี้คือได้ชุดไทยครับผมนี่มี3คู่นี่ล่ะกำหนดว่าตัวใดเป็นบนเป็นล่างบ่บัดนี้ผู้ฮอดล่างผู้ว่าอย่างนั้นเป็นตัว5ห่าตัว5ห่าครับ1ห่าไปสิล่ะครับ30มี3คู่คือเอา5ห่า1ห่า30เออเน้นล่างมื้อคืนวันนี้มีอีหยังบ่ล่ะปู่มื้อคืนเดี๋ยวจังโทรมาใหม่เด้อผู้ลง YouTube อยู่เด้อมือคืนนี่นิมิตจำบ่ได้นิมิตจำบ่ได้นิมิตเป็นจำบ่ได้การแสดงว่าเลขอยู่แล้วนะโอ้เลขเพิ่นให้แล้วก็ที่คือบ่นั่นคือเพิ่นมานี่น่ะชุดไทยนี่เลยเป็นตัวครับผมเป็นตัวเลยคือเลขอยู่แล้วนะคันเลขอยู่แล้วเพิ่นมานี่ก๋วยเชียนนะเพิ่นตัวใดนี่ล่าสุดปู่011 011เออมันเป็นเลขฝาบาทเด้ตัวนี้โอ้011นี่เป็นเลขฝาบาทเออมันเขียนให้ตั้งแต่มื้อนั้นแล้วว่าเอาไว้เพิ่นมาย้ำซื่อๆว่าคือเอามาหลายจะใส่นะปูลง YouTube อยู่เด้อจังเต็มตัวมาอีกจังหน่อย10นาทีเด้อเอ้าที่ได้บินบาทร่วมกันย่ำไปบินบาทพกโทรศัพท์ไปนั่งอยู่บ่ล่ะปูพกได้พกอยู่โอ้ให้ว่าจังบินสบายจังรับโทรศัพท์จังบ่ที่คันว่านั่นก็ตอนไปก็ต้องที่ปิดเพราะว่าตัวมือก็พกไปยื่นนะแต่ว่ามือนี่ต้องปิดเคียงอ่ะครับบ่ได้แล้วละบินบาทละบ่ได้เพราะว่าแม่จะเดินบินบาทก็ต้องเดินสมาธิเด้ใส่พุทโธพุทโธจนว่าหอดขุดผีเด้ว่ามีแต่ว่าที่ไปเห็นเดินเบาหนาเลี้ยวหลังโซเซกันเด้แต่ว่าซุ่มอื่นเห็ดอยู่แต่ว่าปูเพราะเห็ดอ่ะครับผมจะเป็นยังไงนะแต่ว่านี่ว่าพูดว่าปูเนาะพอได้เปรียบว่าผู้ใดดอกว่ากับพ่อผู้ใดดอกเดียวจะผู้ใดสิปัดปัดเอานะครับแต่การปูไปนี่ต้องนั่นนะแม้จะออกจากนาขุดไปนี่คือพุทโธเลยครับผมเดินมินบาทเพราะปวดเด้ครับผมเป็นยังไงอันนี้จะเป็นตัวเลขงวดวันที่16สิงหาคม2565มื้อคืนนี่ปู่บ่ฝันมื้อคืนนี่บ่ฝันคือเพิ่นให้แล้วเพิ่นให้จังแต่คืนวันที่14ครับผมไม่ย้ำให้แล้วนี่คืนวันที่14บ่ปู่เลข011นี่แม่นบ่จ้าแต่ว่าเป็นเลขเก้าฟ้าบาทเป็นเลขปู่ว่าเป็นเลขฟ้าบาทเพราะว่ามันเลขฟ้าบาทเด้ตัวนี้บ่แม่นหมายถึงเลขฟ้าบาทที่เฮาเบิ่งกันมื้อนั้นนี่เลขตัวนี้ในสัตว์ที่ผมบอกว่าเลขมันเป็น77 -1นั่นแหละนั่นแหละบุญพระโชคตีแม่นอยู่อันเดียวตีแม่นอยู่ครับแต่ว่ากัน77ก็จะเริ่มนึงนะครับเพิ่นอาจสิสาบานว่าบ่มาบอกให้เฮาได้แต่ว่าเพิ่นเขียนให้ได้ครับผมนี่ล่ะเอาแต่ในส่วนเลขล่างก็สิเป็น55 15กับ03คันสมมุติว่าสิถนัดไปทางล่างวันต่อไปแต่ว่าก็ความหมายกับก็เพื่อความบ่ประมาทกันแน่ไปทั้งบนทั้งล่างหั่นน่ะเนาะปู่เนาะแม่นๆแต่ตัวนี้โทรไปถามลุงอยู่บ้านเพิ่นโทรคุยกันนะคือกันกับลุงเพิ่นว่าโอ้ยคือฝันนั่นคือได้คือกันกับหลวงพ่อแท้ว่าซั่นครับเพิ่นมักตัวเลข3443นี่3443บัดผู้ลุงได้เด้เพิ่นมาได้คือกันเอ้าหลวงพ่อคือได้ตัวนี้ผมก็ได้ตัวนี้ว่าซั่นเนาะว่าได้คือกันผู้ลุงก็เคยฝันแม่นเด้ครับผมเพิ่นเคยมาบอกเพิ่นเคยมาอันเอามาลงน้ำนะเพิ่นอย่างนั้นนะกะเขาเรื่องของเพิ่นก็ได้ครับผมเพิ่นฟันได้เป็นตัวได้บ่ปู่ฮะ
เพื่อนฟันได้เป็นตัวเลยแม่นเพื่อนฟันได้เป็นตัวเพื่อนโอ้ยเนาะเพื่อนได้3ชีกับชี3ไม่ติดเออใส่ละอันปากกาบ่อันนี้เพิ่นว่าคือได้คือหลวงพ่อว่าซั่นมีปากกาบ่นี่เขียนให้ตัวนึงอันนี้เป็นเลขปู่ลุงเพิ่นนั่นนะเพิ่นว่าเพิ่นฟันแต่ต้องหวดเพิ่นฟันได้สอนกุ้งว่าซั่นเพิ่นได้ตีว่า09หรือ90นี่ล่ะโอ้เอาลงเป็นเลขฝากนําก็ได้อ่ะผู้ลุงเคยฝากบ่มีไม่คิดว่าคันจังซี่ MC ก็เขียนมาให้โอ้โหเนาะลูกกวนปู่แล้วปู่ขึ้นลงอยู่เตียงลูกแม่นอยู่ดอกแก้มเออเอาบ่แจ้งเขาเจ้าก็สิเห็นที่ตัวนี้ก็ได้เห็นอยู่ซ้ํานี่ก็ได้มันสิได้ดูมาหาคุณบ่จักต้องก็ได้เล่นกันก็ได้เขียนเอาจักหน่อยครับผมเขียนใจมองกันล่างนะปู่นะเออมองกันว่าตัวเดียวตัวใดล่ะปู่เพิ่นว่าไปสอนกุ้งก็สิบ่มัน90หรือสุดเก่านี่ล่ะเขียนตัวเดียวเขียน09หรือ90ปู่เอานี่ซะเอาอันก็ได้กันมันค่อยนั่นเอา09หรือ90ปู่บ่แน่ใจเอาโหลดเอาตัวเดียวให้เพิ่นครับเอาเนาะเอา09ซะมงคลอันนี้กันสลัดเอานะเออฮะมีเพิ่มเข้ามา09อันนี้เป็นลายมือบุญพระรวยเด้อครับพี่น้องครับลายมือบุญพระรวยนี่ล่ะ09แต่ว่าปู่เพิ่นบอกว่าให้เขียนไว้09ก็ได้ชอบกระจอดสัตว์กระพานครับมีเลขใหม่เพิ่มขึ้นมา1ตัวคือ09ในส่วนของตัวเลขปูวัดปลาอุดรก็ได้จะไปก็ว่าตัวละ30บาทปูมีธุระอยู่ปูมั่นใจก็คือมั่นใจ011แม่นตัว011คันว่านั่นเฮาก็ตัดเหรียญนําเอาครับผม5เที่ยบ่มา3ตัวเนาะครับผมเฮาก็ตัดเหรียญ1177เป็นสินะครับผมเพราะว่าปู1177เดี๋ยวจะเขียนหน่อยไว้ทั้งรางก่อนปู่ยืมปากกามีจิกเนี่ยเพราะว่าอยู่ฟ้าบาดปู่เขาก็เบิ่งรุ่นสิเบิ่งบ่ทันน่ะนะลงอีกทีแล้วเดี๋ยวเป็นตัวมาใหม่เด้อปู่มีแขกอยู่อันนี้ก็เป็น077นะปู่เขียนไว้นํานะปู่นะอือเจ้าบัญชีว่าบัญชีว่าบ่เห็นตัวนี้บัตรเลขออกมา77ถึงมาแต่ท้ายบัญชีว่าแม่นเจ็ดก็มาจาก11เลยเนาะเจ็ดมาจาก11จำไว้077กับ011ผู้มากตัวนี้นี่คือล่าสุดครับผมได้ล่าสุดเลยเอออันนี้เพิ่นกระชีพ่ออย่างย่ำคักเลยนะเพราะว่าผู้จะเห็นเป็นตัวเลยเด้ครับผมผู้จะเห็นเป็นตัวเลยเออผู้ใดเบิ่งคลิปจบเด้อเพราะว่าผู้เขียนเติมขึ้นมานิดหน่อยแต่มีเพิ่มขึ้นมากับมี09แล้วก็077 011นี่ล่ะเป็นเลขตัวเลขผู้มั่นใจวันต่อไปแต่งตัวมาใหม่เด้อปูลง YouTube อยู่ขอบคุณทาง YouTube นําปูก็ว่าครับครับประจักษ์ครับกระพานครับปูเพิ่นสิออกไปบินธบาตแล้วเพิ่นสิขออนุญาตเพิ่นจะใช้เวลาอยู่ประมาณ10นาทีฉะนั้นพ่อพี่น้องเบิ่งแล้วก็แคปหน้าจอไว้บัดนี้สิสรุปตัวเลขสู่ฟังที่นี่สรุปแล้วนะปูเนาะ8นาทีละเดี๋ยวปู่อันนั้นลง YouTube อยู่เด้อจังค่อยโทรมาเออๆปู่มีแขกอยู่ครับวันนี้สิสรุปตัวเลขปู่งวดวันที่16สิงหาคม2565เพิ่นสิออกไปบินธบาตแล้วก็สิสรุปเอาสั้นๆโหลดครับพี่น้องครับเลขปู่วัดป้าอุดรว่าเพิ่นตัวเลข3ตัวมีอยู่มีตัวอะไรอยู่ปู่ลง YouTube อยู่3ชุดด้วยกันครับพี่น้องครับ3ชุดด้วยกันก็คือ011นี่เป็นเลขฟ้าบาด543กับ537นี่เป็นเลขอย่างปู่หือ537กับ543เป็นเลขอย่างครับ537เนี่ยครับ537นี่เป็นเลขเพ่งเป็น537เป็นเลขเพ่ง537นี่เป็นเลขเพ่งเพ่งแต่ต่อหัวเลยครับแล้วผู้ก็มั่นใจคือกันตัวนี้ก็เลยครับผมเลขตัวนี้แล้วก็มาต่อมาก็ไปเป็นเลขฝันอันฝันนี่บ่เป็นตัวดอกแต่ว่าแฮงแปลนี่ล่ะอัน543มันซ้ําเลขตัวเดียวกันตัวนี้ก็เกียรติเดียวกันผิดตั้งแต่5กับ53กับ3กับ4กับ7นี่เท่านั้นนึงมั้ยครับผม4กับ7พูดถึงนึงก็ว่า4กับ7ตัวเดียวกันตัวปู่เพราะว่าครับผมเขาเจ้าเบิ่งอยู่คอมเมนต์ก็เลยครับผมมันเลขตัวเดียวกันว่าซั่นเขาจะว่านั่นนะครับ531ก็คือว่ามั่นใจเออกับ531นี่ล่ะมั่นใจนี่ล่ะคือกันนี่ก็เลยแล้วมาสุดท้ายนี่คือนี่ล่ะเพิ่นมาให้นี่ล่ะครับ011นี่ล่ะก็อาจจะเป็น077ได้นะเพราะว่า7กับ1ตัวเดียว7กับ1ใส่ตัวเดียวกันก็ถึงฮู้ทั่วโลกอยู่หรอกตัวนี้ว่าออกคลิปได้ก็บอกตัวคลิปนะเป็นกดแล้วล่ะอัน11กับ77นี่แม่นแต่ว่านี่ส่วนผู้ที่ชอบเลขทั้งรางเลข2ตัวรางหมุนครั้งเดียวนั่นก็คือ
5103เป็นตัวเน้นส่วนตัวอื่นที่บ่วงกลมนั่นจะให้พี่พิจารณาเบิ่งแม่นก็มีสิทธิ์มาได้คือกันครับผมมีสิทธิ์มาได้คือกับดวงเพราะว่าคันผู้สิเน้นว่าคักๆแล้วก็เกิดถ้าเจอจังนึงคนเฮามันบ่รวยพร้อมกันครับผมก็คือบางเนือนผู้ก็ให้คักอยู่ก็ครับ594ครับมันก็ตรงๆแล้วก็มาจับบอก4994ก็เข้าหมดทั้งบนทั้งล่างอันเข้าหมดทั้ง2ตัว3ตัวนะครับผมแล้วงวดนี้กระจาดมีหลายตัวแล้วก็แล้วเจ้าดวงเฮานําครับเฮาก็คิดว่าดวงเฮาอาจสิบ่ถึงเพิ่นหรืออาจสิบ่มีสูงสุดจังซี่นะก็ห้อยกระแขนเพิ่นไปได้เท่าใดก็เอาครับผมเออจังซั่นล่ะเพราะว่าก็งวดหน้าก็สิมีอีกอยู่เพราะว่าคันงวดนี้บ่ได้ก็งวดหน้าก็ต้องต่อครับผู้ก็สิต้องให้แบบว่าคือผู้สิมีแนวเหตุแนวสร้างอ่ะนะผู้สิเทความจิตอ้อมโบสถ์มันสิหมดหลายอยู่ผู้เบิ่งแล้วเพราะว่าขอ2ตัวเพิ่นคือบ่แล้วตามเบิ่งขอมาก็เลยมันมาเข้า3ตัวก็เลขจิตเลขมงคลครับก็คนก็ว่าบ่ได้เนาะก็ซื้อบ่ได้อันนี้หยังก็เว้าไปละก็อันนี้ก็ผู้ก็เลยขอเพิ่นอีกครับแล้วขอเพิ่มนี่อีกก็ขอเพิ่มนี่อีกก็อาจจะว่าเป็นหลายตัวบางเทียบุญเฮาบ่ทันหลายได้เฮ็ดได้สร้างร่วมเท่าไหร่ก็บ่ได้ว่าคนละเล็กคนน้อยร่วมกันว่าจะได้เนาะครับก็อยู่ในนี่ล่ะพิจารณาเบิ่งการลงทุนมันก็เงินค่ำเฮามันก็แห่งหายากเนาะครับก็พิจารณาเบิ่งคันบุญมีก็ยังสิได้ดอกครับผมนี่ล่ะผู้ก็เน้นหน่อยจังซี่ล่ะครับผมบางเทียมันก็มีเขามีรู้ต้องก็พิจารณาเบิ่งครับผมเพราะว่าพันผู้หมุนอยู่บางกอกเนาะครับผู้บอกอยู่ภาคอีสานครับผมก็พิจารณาเบิ่งครับบางเทียก็คือแมนบางเทียก็มีรู้ก็จะเฝ้าว่ากันเนาะครับเพราะว่าผู้ก็ตามให้มานี่ก็บ่เคยพลาดดอกครับคันว่าเน้นก็คือเน้นออกก็คือออกอยู่ครับผมบัดนี้ก็พิจารณาเบิ่งมันหลายตัวแบบที่ว่าอาจบุญเฮาสิบ่ทันฮอดจังซี่นะอาจสิได้หน่อยได้นั่นพอได้หอยได้แขนมันเบ่งซี่นะครับผมคันฮอดได้ผู้ดินให้จังๆก็จังค่อยทุ่มผู้ก็บอกอยู่ดอกว่าให้ออฮอดรถป้ายแดงให้ออฮอดไปวิทย์นี่วิทย์ศิลป์นะผู้ใดมีศีลมีศิลป์ผู้ก็ปวดมัดประเทศเลยครับผมบอกให้ผู้ใดเห็นก็เลยครับผมเอาให้เบิดเวลาไปได้แล้วได้ผู้ก็กดไล่กดแค่ให้ทั้งช่องน้ำมาเอาโอ้ยทั้งนี่ล่ะบ่ได้รับได้นอนจังซี่ล่ะขี่รถมาก็ว่ามันไกลๆครับผมบ่เห็นใจผู้เอาทั้ง2น้ําก็น้ํามันก็แพงๆเนาะอยากให้ FC ได้เห็นอยากให้ที่ได้เบิ่งเพราะว่าคือหม่องของปู่นี่ล่ะหม่องศักดิ์สิทธิ์อีหลีล่ะเพิ่นจะค่อยกล้ามาว่าจะเว้ยครับหม่องสิให้สิแม่นล่ะครับผมนั่นล่ะเฮาก็พิจารณาเบิ่งเอาซุมนี้เด้อสายปู่ก็หลายหลายครับผมบัดนี้ก็สิรบกวนปู่ซุมนี้โชคมีหมานน้ําปู่สู่ผู้สู่คนเห็นแล้วก็เลยให้ได้จับเงินแสนเงินล้านสู่